ทวนมาใหม่นะว่าท่านมีเนกขัมมัธยาสัยมีอัธยาสัยโดยการออกจากเช่นมีอัธยาสัยที่จะออกจากอบายเป็นต้นโดยส่วนเดียวทีนี้ขณะต่อไปท่านมีวิเวกัตถยาสัยนะอัธยาสัยของท่านเป็นผู้ที่น้อมไปเพื่อกายวิเวกจิตวิเวกและอุปธิวิเวกนี่นะกายวิเวกเนี่ยแม่ถ้าไปดูเด็กสัก 2-3,000 คนอยู่รวมกันเนี่ยนะแม่อยากมีกายวิเวกเลยใช่ไหมเห็นคุณของกายวิเวกอันนี้เล่าให้ฟังเออนี่นะดีนะเขามาบอกว่าเออเห็นเด็กบอกเออเยอะๆนะเป็นพันๆคนนะก็ไม่น่าหนักใจถ้าเทียบกับถ้าเราต้องอยู่กับฝูงสัตว์อบายเป็นพันๆเลยนะทำใจยังไงอยู่กับผึ้งพันหนึ่งก็อยู่กับคนพันหนึ่งเด็กๆคนพันคนก็ไม่เดือดร้อนเท่ากับผึ้งพันตัวอะไรเนี่ยนะถ้าเทียบไล่สูง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 ขึ้นไปเนี่ยนะโอ้ดีกว่าเยอะเนี่ยนะพันอัธยาสายจึงน้อมไปเพื่อวิเวกเห็นโทษของความคลุกคลีโดยประการทุกปวงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมความคลุกคลีจึงมีโทษบอกว่าสารพัดปัญหาก็เกิดจากการคลุกคลีเมื่อมีการประชุมกันแล้วมิจฉาวาจาเป็นต้นก็ตามมาด้วยมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะแล้วก็มิจฉาชีวะบานเบอร์เลยก็เนื่องจากการสมาคมโดยเฉพาะการสมาคมร่วมกับคนพาลทั้งหลายเนี่ยมีโทษมากท่านจึงมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิเวกทวนอีกครั้งหนึ่งนะถ้าสมาคมกับคนพาลเมื่อไหร่เริ่มต้นด้วยมิจฉาวาจาเมื่อมิจฉาวาจามีกำลังก็ตามด้วยมิจฉากัมมันตะเมื่อมิจฉากัมมันตะพอยังพอก็มิจฉาอาชีวะมันการสมาคมกับคนพาลเป็นต้นจึงเลวร้ายท่านจึงมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อวิเวกนี่ต่อไปอัธยาศัยอันสุดท้ายก็คือวัตตะเนี่ยนะนิสรณัตถยาศัยอัธยาศัยที่จะออกจากวัตตะสลัดจากวัตตะโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นว่าวัตตะเนี่ยนะถึงจะอะไรนะพบถึงจะประเสริฐแค่ไหนมันก็ไม่เที่ยงเป็นที่สุดจะเกิดในเรียกว่าจะได้สิ่งใดที่ประณีตที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็มีความสลายเป็นที่สุดเนี่ยนะก็อย่างว่าความงามก็มีความไม่งามเป็นที่สุดนะดอกไม้ที่มาเคยชอบดอกไม้ประเภทหนึ่งไม่บอกชื่อหรอกอุ้ยเราก็บอกว่าอุ้ยทำไมดอกไม้นี้มันงามมากในความรู้สึกของเรานะไม่เห็นมีดอกอะไรที่มันงามเท่าดอกนี้เลยแล้วก็ดูที่ยอดเสร็จแล้วก็ดูข้างล่างไอ้มันก็ไอ้ดอกกลีบประเภทเดียวกันนี่กลอดเกลื่อนเลยนะเกลื่อนแล้วก็ใจนี่ง้อยเลยนะบอกเอาไหมไอ้ดอกที่มันเคยงามนั่นแหละที่มันเฉาอยู่ข้างล่างเอาไหมบอกไม่เอานะก็เห็นแล้วว่าเออมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างก็มีความคลายไปเป็นที่สุดเคยเห็นสิ่งใดที่จะจีรังยั่งยืนและมั่นคงไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอัธยาศัยเขาบอกว่าสิ่งใดที่เขาเรียกว่าดีแต่สิ่งนั้นก็มีความไม่เที่ยงเป็นที่สุดอย่างแม้กระทั่งฌานจิตทั้งหลายบอกว่าดีไหมดีแต่ถ้าวัตถุและอารมณ์แปรไปฌานทั้งหลายจะดำรงอยู่ได้ไหมไม่ได้เนี่ยนะฌานทั้งหลายก็ต้องเกิดโดยอาศัยวิบากกับกรรมชรูปถ้าฌานในรูปประพบทั่วๆไปต้องอาศัยวัตถุและวัตถุยั่งยืนไหมเมื่อวัตถุไม่ยั่งยืนและฌานจะมั่นคงไหมเป็นต้นก็เห็นถึงความไม่มั่นคงของฌานทั้งหลายนั้นอัธยาศัยจึงน้อมไปเพื่อจะออกจากกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏโดยส่วนเดียวเพราะเห็นพิษภัยทุกโทษของกรรมวิบากและกิเลสทั้งหลายนั้นอัธยาศัยของพระองค์จึงเป็นนะนิสรณัตถยาศัยสรุปว่าอัธยาศัย6 1อโลภัตถยาศัย2อโทสัตถยาศัย3อโมหัตถยาศัย4เนคขมัตถยาสัย5วิเวกัตถยาสัย6นิสรณัตถยาสัยเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าอโลภัตถยาสัยอโลภะอตัวนั้นนี่แปลว่าศัตรูเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอโลภะนี้จึงเป็นศัตรูฆ่าศึกของโลภะอโทสะเป็นฆ่าศึกศัตรูของโทสะอโมหะเป็นฆ่าศึกศัตรูของโมหะเพราะฉะนั้นแสดงว่าโดยปกติพื้นฐานแล้วอัธยาศัยเพื่อกำจัดราคะเพื่อกำจัดโทสะเพื่อกำจัดโมหะกำจัดการคลุกคลีเนี่ยนะน้อมไปเพื่อจะออกจากวัตตะเป็นต้นนั่นแหละเรียกว่าอัธยาศัย6ประการทีนี้คุณธรรม7ประการคุณธรรม7ประการของพระองค์คืออะไรนะโดยพื้นฐานเลยก็คือปฏิญญา7ประการใช่ไหมท่านรักษาปฏิญญาทั้ง7ประการของท่านได้เป็นอย่างดีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นตถาคตเลยเป็นคำที่มาใช้แทนคำว่าตถาคตเลยก็คือเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่น
ข้ามด้วยนะเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยปกติเนี่ยนะหมายความว่าถ้าท่านจะข้ามทุกใดทุกหนึ่งท่านก็บอกว่าเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยวิมุตติคือเราหลุดพ้นแล้วด้วยวิมุตติทั้ง5เราก็จะให้ผู้อื่นหลุดพ้นจะด้วยวิมุตติทั้ง5ตามด้วยเราฝึกแล้วฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจหรือว่าฝึกกายฝึกเรียกว่าฝึกก็คืออบรมนะอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นต้นเราฝึกมีการฝึกมีการอบรมเจริญเสร็จแล้วเราก็จะฝึกผู้อื่นด้วยเราสงบทุกข์ทั้งปวงแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเรานิพพานแล้วก็จะให้ผู้อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพันสิ่งที่ท่านทำทุกประการก็อยู่บนหลักการอันนี้นะบารมี10ที่ท่านทำเนี่ยนะอยู่บนหลักการว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้ผู้อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเรานิพพานแล้วจะให้ผู้อื่นนิพพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วเราจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยพันถ้าเรามองดูพระพักพระพุทธรูปเมื่อไหร่เราก็ย้อนระลึกถึงอัธยาศัยทั้งเรียกอะไรนะปฏิญญาทั้ง7ประการในอดีตที่พระองค์สั่งสมมาขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่มีอัธยาศัยอย่างเดียวนะยังมีการปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ปฏิญญาทั้งหมดทุกประการนะแต่ว่าคุณธรรมอีกอันหนึ่งที่พระองค์เนี่ยนะปฏิบัติอยู่โดยปกติอัธยาศัยของพระองค์ก็คืออัธยาศัย8หรือเรียกขออภัยคุณธรรม8ประการที่มีอยู่ประจำตัวก็คือมหาปริวิตกเป็นความนึกคิดของมหาบุรุษเรียกว่ามหาปริสวิตก8มหาบุรุษการตรึกเยี่ยงมหาบุรุษทั้งหลายเพราะมหาบุรุษตรึกอยู่เสมอว่าโพธิญาณการตรัสรู้มรรคผลของพระองค์เนี่ยนะเป็นธรรมที่เป็นของผู้มรรคน้อยไม่ใช่มรรคมากเป็นของผู้สันโดษไม่ใช่สั่งสมเป็นคุณธรรมของผู้ไม่คลุกคลีไม่ใช่เป็นของคนคลุกคลีเป็นธรรมของผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่เกียจคร้านเป็นธรรมของผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่หลงลืมสติเป็นธรรมของผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่เลื่อนลอยใช่ไหมไม่ใช่จิตใจเลื่อนลอยเป็นธรรมของผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นของผู้ไม่มีปัญญาเป็นธรรมของผู้ปรารถนานิพพานต้องการนิพพานไม่ใช่ต้องการสังขารเนี่ยนะตัวในครั้งเรียกว่ามหาปริสวิตก8ประการ1มักน้อย2สันโดษ3ไม่คลุกคลี4ปรารภความเพียร5สติ6สมาธิ7ปัญญาสุดท้ายปรารถนานิพพานเนี่ยนะก็จริงๆย่อลงมานะสิ่งเหล่านี้ก็คืออินทรีย์5ย่อลงมาอีกก็เหลือสัจจะ2คือนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะนั่นเองฉะนั้นโดยรวมๆแล้วท่านตรึกเพื่อนิโรธสัจจะกับเพื่อมรรคสัจจะเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่าเป็นความตรึกของท่านท่านตรึกอยู่ใน8ประการนี่แหละโดยรวมๆของท่านสิ่งที่ท่านนึกสิ่งที่ท่านคิดอยู่เสมอเป็นชีวิตจิตใจของท่านคือคิดถึงเกี่ยวกับความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีใจตั้งมั่นมีปัญญาน้อมไปเพื่อพระนิพพานอันนี้เรียกว่าทำ8ประการส่วนคุณธรรม9ประการของพระองค์คือพระองค์เป็นผู้ที่สร้างฐานอะไรนะทำมีโยนิโสเป็นมูล9คือทุกอย่างพระองค์ต้องโยนิโสมนสิการได้หมดโยนิโสทุกประการทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกทวารเพื่อโยนิโสเป็นเหตุให้เกิดปราโมทปราโมทเป็นเหตุให้เกิดปีติปีติเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิทำให้เกิดสุขสุขทำให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดยะถาภูตยานทัศนะยะถานะภูตยานทัศนะเพื่อนิพิทานิพิทาเพื่อวิราคะทวนอีกครั้งนั้น1โยนิโส2ปราโมท3ปีติ4ปัสสัทธิ5สุข6สมาธิ7ยถาภูตยานทัศนะ8นิพิทา9วิราคะเพราะฉะนั้นกุศลธรรมทั้งหมดเหล่านี้มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9เพราะฉะนั้นท่านต้องโยนิโสมนสิการในทุกหนทุกแห่งทุกทวารทุกอารมณ์เรียกว่าสร้างฐานให้แก่ตัวเองตลอดเวลาสร้างฐานคือโยนิโสมนสิการเพื่อคุณธรรมคือโลกุตระธรรมต้องมองแบบอะไรนะเคยเห็นการก่อสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ๆไหมเจ
จดีย์ใหญ่ๆเลยนะเท่าเช่นเจดีย์นครปฐมเนี่ยนะเจดีย์เหล่านั้นเกิดจากอะไรก็เกิดจากทรายเม็ดเล็กๆนั้นน่ะมากองรวมๆกันนี่แหละจนกว่าจะได้เป็นเจดีย์ชั้นสูงชั้นใดเพราะฐานการวางทรายแต่ละเม็ดเพื่ออะไรเพื่อยอดเจดีย์เนี่ยนะเพื่อยอดเจดีย์เพราะทรายทุกเม็ดฉันใดเพราะมองทรายทุกเม็ดเป็นโยเหมือนกับโยนิโสมนสิการมุ่งเพิ่มพูนเพื่อความภัยบูรณ์เจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะท่านก็เมื่อใดที่เราจะมองเห็นว่าการเจริญกุศลเหมือนกับการกุศลแต่ละครั้งก็เหมือนกับอิฐเหมือนกับเม็ดหินเม็ดทรายที่มาเรียงตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเจดีย์ในใจของเราเนี่ยนะสร้างองค์เจดีย์จนถึงเรียกว่ายอดเจดีย์คือมรรคผลเนี่ยนะอริยมรรคอริยผลที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นทุกอย่างต้องโยนิโสมนสิการเพื่อการเจริญงอกงามแห่งกุศลชั้นสูงอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าคุณธรรมหมวด9ของพระองค์ส่วนคุณธรรมหมวด10ก็คือมีอัธยาศัยในกุศลกรรมบท10มีอัธยาศัยในบุญญกิริยาวัตถุ10แล้วก็มีอัธยาศัยในบารมี10เนี่ยนะงั้นพระองค์เนี่ยอยู่ณที่ใดพบใดก็มุ่งไปเพื่อจะเจริญกุศลกรรมบท10วิธีคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะคิดว่าทำยังไงที่จะไม่ฆ่าคิดทำยังไงจะไม่ลักทำยังไงจะไม่ประพฤติผิดในกามทำยังไงไม่ต้องเป็นคำเท็จทำยังไงจะได้คนจะได้ไม่ส่อเสียจะได้สมัครสมานสามัคคีกันทำยังไงคำเหล่านั้นจะไม่เป็นคำที่หยาบทำยังไงจะเป็นไปเพื่อพูดถ้อยคำที่มีประโยชน์น้อมไปเพื่ออภิชาอนพิชาอัพยาบาทและสัมมาทิฏฐิมันโดยรวมๆพื้นฐานอัธยาศัยก็อยู่ในกุศลกรรมบท10ประการหรือในที่ทุกแห่งก็น้อมไปเพื่อบุญญกิริยาวัตถุ10บุญญกิริยาวัตถุ10ก็คือทานศีลภาวนาการอ่อนน้อมการช่วยเหลือกิจผู้อื่นการแบ่งบุญเรียกว่าอุทิศส่วนบุญการอนุโมทนาบุญการแสดงธรรมการฟังธรรมและสุดท้ายทำความเห็นให้ตรงเนี่ยนะมันโดยพื้นฐานก็ตั้งมั่นอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุ10แล้วก็น้อมไปเพื่อเพิ่มพูนบุญญกิริยาวัตถุ10ประการเนี่ยนะแล้วก็อีกในหนึ่งก็คือที่เราคุ้นเคยอยู่ที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้เน้นพิเศษคือบารมี10ประการเนี่ยนะก็คือตั้งมั่นอยู่ในบารมี10ประการทานศีลเนกขัมมะเป็นต้นนั้นการเรียนช่วงนี้ของเราเน้นพิเศษคืออะไรนะทานบารมีทานบารมีทานบารมีของพระองค์ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นการให้แบบหม้อความเท่าที่ฟังมามีอะไรที่ท่านยังไม่ได้ให้มั่งนะไม่มีใช่ไหมมีการให้ข้าวของตั้งแต่ของเล็กของน้อยเรียกว่าของเหล่านั้นของที่จะให้อย่างที่เดี๋ยวต่อไปก็จะรู้ก็คือให้อะไรให้วัตถุทานไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4เนี่ยนะจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคหรือน้อมเพื่อจะให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมรมทั้งหลายน้อมไปเพื่อจะให้ข้าวให้น้ำผ้ายวดยานพาหนะระเบียบดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟเป็นต้นหรือน้อมเพื่อที่จะให้ราชสมบัติน้อมไปเพื่อที่จะให้บุตรให้ภริยาน้อมไปเพื่อจะให้อวัยวะทั้งหลายน้อมเพื่อที่จะให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยนะสรุปว่าให้ได้ทั้งหมดไม่มีอะไรที่ให้ไม่ได้อย่างแม้กระทั่งชาติที่เป็นกระต่ายเนี่ยยกมาเป็นอุกฤษว่าท่านให้ชีวิตเป็นทานนี้พญากระต่ายเนี่ยนะทวนมาที่สสบัณฑิตจริยาที่10ที่บอกว่าพญากระต่ายนั้นท่านมีเพื่อนอยู่ทั้งหมดรวมเป็นเรียกว่ามีอยู่4ท่านด้วยกัน1ใคร1กระต่าย2ลิง3สุนัขกิ้งจอกแล้วก็4นาคเนี่ยนะนาคก็คือนาคกลุ่มคล้ายๆชมดอ่ะนะคล้ายๆเป็นนาคคล้ายๆกลุ่มแมวน้ำอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นนะมีหน้ามีเพื่อนเหล่านั้นขนาดนั้นก็ยังสอนเพื่อนนะกิริเยกัลยาณปาปเกสอนเพื่อนให้รู้จักเพื่อนเนี่ยสอนเพื่อนให้เว้นบาปแล้วก็สอนเพื่อนให้ประพฤติในบุญคือสอนเพื่อนว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากบาปเหล่านี้นะสอนเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการฆ่าเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เพื่อนทั้งหลายเว้นจากการประพฤติผิดในกามเพื่อนทั้งหลายจงเว้นจากการพูดเท็จเพื่อนทั้งหลายเว้นจากคำพูดส่อเสียดให้เขาร้าวรานกันเพื่อนทั้งหลายให้พูดอยู่ในนะพูดคำไม่หยาบเพื่อนทั้งหลายจงพูดในถ้อยคำที่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าเป็นต้น
แล้วก็เพื่อนทั้งหลายจงเจริญอนัพพิชฌาเพื่อนทั้งหลายอย่าพยาบาทเพื่อนทั้งหลายก็จงดำรงมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็สอนเพื่อนให้ออกจากอกุศลกรรมบท10ประการเพราะว่าอกุศลกรรมบท10ประการที่ล่วงแล้วกรรมเหล่านี้ให้ผลเดือดร้อนในชาตินี้เดือดร้อนในชาติหน้าแล้วก็เดือดร้อนอีกหลายชาติต่อๆไปเพื่อนทั้งหลายกัลยาณีอภินิวิสถะท่านบอกว่าจงปฏิบัติในกัลยาณกรรมเนี่ยอภินิเวสะเนี่ยนะถ้าเป็นที่อื่นนี่แปลว่ายุดเลยนะอภินิเวสะเนี่ยนะแปลว่าการยุดเพราะฉะนั้นเพื่อนทั้งหลายจงยึดมั่นปฏิบัติถืออยู่ในคุณงามความดีจงยึดมั่นในทานจงยึดมั่นในศีลจงยึดมั่นในภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนาจงยึดมั่นในการอ่อนน้อมจงยึดมั่นในการช่วยเหลือกิจการงานผู้อื่นจงยึดมั่นในการอุทิศส่วนบุญจงยึดมั่นในการอนุโมทนาบุญจงยึดมั่นในการฟังธรรมจงยึดมั่นในการแสดงธรรมจงยึดมั่นในทำความเห็นให้ตรงปรับทัศนคติให้ตรงให้ดีและให้ถูกต้องตามเป็นจริงท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายตั้งอยู่ในกรรมดีนี้ด้วยความเป็นผู้มีกายวาจาใจของตนให้อยู่เฉพาะหน้าอ่ะนะเรียกว่าคุณงามความดีบุญกิริยาวัตถุ10ประการเหล่านี้จงตั้งมั่นอยู่ในทวารกายวาจาและใจให้กายวาจาใจเนี่ยเป็นไปกับบุญกิริยาวัตถุ10ประการเหล่านี้จงยึดถือปฏิบัติให้ดำรงมั่นให้ดีๆพระโพธิสัตว์แม้จะเกิดในกำเนิดในเดรัจฉานอย่างนี้ก็เป็นผู้มีก็เป็นกัลยาณมิตรทำตัวเป็นกัลยาณมิตรแนะนำสั่งสอนโอวาทบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ให้แก่เพื่อนทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะท่านมีญาณสัมภาระใช่ไหมท่านมีญาณสัมภาระนะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าหมวด1คือกรุณาหมวด2คือบุญและญาณหมวด3คือสุจริต3หมวด4คืออธิฐานธรรม4พุทธภูมิ4หมวด5คือเจริญอินทรีย์5หมวด6ก็คือมีอัธยาศัย6หมวด7ท่านมีปฏิญญา7หมวด8ท่านมีมหาปริสวิตก8หมวด9หมวด8คือมหาปริสวิตก8หมวด9คือท่านมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9หมวด10ท่านมีกุศลกรรมบท10มีบุญญากิริยาวัตถุ10แล้วก็มีบารมีอีก10ประการไอ้ความที่ท่านสั่งสมคุณงามความดีโดยเฉพาะสิ่งเหล่านี้ประกอบด้วยปัญญาท่านจึงเกิดเป็นเดรัจฉานก็สามารถที่จะให้โอวาทแก่สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนกันนั้นตามกาลเวลาสัตว์ทั้งสามเหล่านั้นรับโอวาทของพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อการผ่านไปอย่างนี้พระโพธิสัตว์มองดูอากาศเห็นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงกับกระต่ายเนี่ยนะคู่กันใช่ไหมเรียกว่ากระต่ายชมจันทร์นะนั้นพระจันทร์เต็มดวงกับกระต่ายนี่ถือว่าเป็นของคู่กันก็เลยสอนเพื่อนว่าเพื่อนเอ้ยจงรักษาอุโบสถพวกท่านจงรักษาอุโบสถที่พระองค์ตรัสว่าเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักขิณายะบุคคลครั้นให้ทานแก่ทักขิณายะบุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถนะเรียกว่าสอนวิธีการปฏิบัติในวันอุโบสถเนี่ยนะทานานิปฏิยาเทถะท่านทั้งหลายจงเตรียมทานทั้งหลายไว้เถิดอุปวัสสถะคือจงทำอุโบสถคือจงรักษาอุโบสถนะถามว่าทำไมจึงให้รักษาอุโบสถเพราะการตั้งอยู่ในศีลแล้วให้ทานย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากฉะนั้นคนที่จะให้ทานเนี่ยนะจะให้ทานทานที่มีผลมากอนิสงส์มากต้องแต่งใจของเราเองให้ดีๆก่อนแต่งฐานของใจด้วยการสมาทานศีลให้จิตดำรงมั่นอยู่ในศีลดำรงมั่นอยู่ในอภัยทานผู้ที่ดำรงมั่นมีจิตอยู่ด้วยอภัยทานน้อมไปเพื่อวัตถุทานวัตถุทานนั้นจะเป็นวัตถุที่มีผลมากมีอนิสงส์มากให้เรียกว่าแต่งใจของตัวเองให้เป็นบุญให้เป็นฐานที่ยอดเยี่ยมเสียก่อนแล้วค่อยทำบุญเพราะฉะนั้นเมื่อยาจกมาถึงพึงแจกอาหารที่พวกท่านควรเคี้ยวแล้วค่อยกินนะถ้าหากว่าก่อนจะบริโภคเองควรให้ทานเสียก่อนเตสาธุติสัตว์เหล่านั้นรับโอวาทของพระโพธิสัตว์ด้วยศีรษะเรียกว่าโอ้ก็เชื่อฟังอย่างดีนะแล้วก็อธิษฐานอุโบสถ
ั้นก็แสดงว่าผู้ที่สั่งสมบุญบารมีกับพระโพธิสัตว์มาในอดีตชาติบุคคลเหล่านี้จริงๆก็เคารพมาตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วสัตว์เหล่านั้นนะพูดถึงสัตว์ตัวแรกก่อนคือลูกนาคลูกนาคนี้ไปที่ฝั่งแม่น้ำแต่เช้าตรู่ด้วยคิดว่าเราจะหาอาหารครั้งนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้7ตัวเอาเถาวัลย์ร้อยไว้แล้วก็หมกไว้ด้วยทรายที่ฝั่งแม่น้ำก็ไปหาปลาต่อไปตกลงไปทางใต้กระแสน้ำก็เรียกว่าเที่ยวหาปลาลงไปเรื่อยๆๆๆเนี่ยนะลูกนาคสูดกลิ่นปลาแล้วก็คุ้ยทรายเห็นปลานั้นก็ออกมาประกาศ3ครั้งว่าปลาเหล่านี้มีเจ้าของมั้ยนะมีเจ้าของมั้ยมีเจ้าของมั้ยเมื่อไม่เห็นเจ้าของก็คาบที่เถาวัลย์นี่แหละวางไว้ที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควรอย่างนี้แล้วก็นอนนึกถึงศีลของตนเพราะวันนั้นเป็นวันอุโบสถเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นนาคที่ฉลาดตั้งอยู่ในโอวาทของพญากระต่ายแม้สุนัขจิ้งจอกก็เที่ยวหาอาหารเห็นเนื้อย่าง2ชิ้นเหี้ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะก็คือเรียกว่ากลุ่มตะกรวดนะตะกรวดย่างอีกตัวหนึ่งหม้อนมส้มอีกหม้อหนึ่งที่กระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งประกาศ3ครั้งว่าอาหารเหล่านี้มีเจ้าของไหมครั้นไม่เห็นเจ้าของก็เอาเชือกผูกที่หม้อนมส้มคล้องคอคาบเนื้อย่างแล้วก็ตะกรวดที่วางไว้ที่พุ่มไม้ในที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันควรก็นอนนึกถึงศีลของตนนะเดี๋ยวถึงเวลากินแล้วค่อยกินนะอธิษฐานอุโบสถรักษาอุโบสถแม้ลิงก็เข้าไปในป่านำผลมะม่วงมาวางไว้ที่พุ่มไม้เป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเราจะกินในเวลาอันสมควรนอนทึกถึงศีลของตนสัตว์ทั้งสามก็คิดว่าโอ้ผู้ขอจะพึงมาในที่นี้ไหมเนาะเนี่ยนะก็นึกถึงยาจกคือผู้ขอผู้แสวงหาอาหารคิดว่าจะมีใครมาไหมเนาะบัดนี้เราสมาทานศีลแล้วก็น้อมไปเพื่อที่จะให้ทานดังที่พระองค์ตรัสว่าสหายเหล่านั้นรับคำของเราว่าสาธุแล้วก็ได้ตระเตรียมทานต่างๆตามสติกำลังแล้วแสวงหาทักขิณายะบุคคลฝ่ายพระโพธิสัตว์ออกในเวลาอันสมควรคิดว่าเราจะกินหญ้ามีหญ้าแพรกเป็นต้นนอนที่พุ่มไม้อันเป็นที่อยู่ของตนคิดว่าเมื่อยาจกทั้งหลายมาหาเราก็ไม่อาจจะกินหญ้าได้ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถที่จะให้หญ้าเป็นอาหารได้นะใครมาขอแล้วก็อะไรนะตัดหญ้าให้เขาเหรอเขาเอาไปทำอะไรหญ้าเรานี่ไม่มีแม้แต่งาไม่มีแม้แต่ข้าวสารหากยาจกมาหาเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าเอาเถอะเราจะให้เนื้อในร่างกายของเราเนี่ยนะบางคนบอกโอ้ยเกินไปมากเนี่ยนะก็สำนวนนะนะถ้าที่อื่นเนี่ยนะไม่รู้นะแต่ถ้าตรงนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เพราะถ้าลบหลู่ก็คือลบหลู่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเล่าแล้วก็เล่าอย่างนี้ไม่ใช่เล่าที่เดียวเนี่ยนะมันเล่าอีกหลายที่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะถ้าใครลบหลู่ก็หมายถึงลบหลู่พระพุทธเจ้าบุญบาปก็เป็นของเฉพาะตัวเรียกว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่จะวิจารณ์ในแง่ความไม่เชื่อก็ไปวิจารณ์เรื่องอื่นไปก่อนวิจารณ์การบ้านการเมืองอะไรก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาถกอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่วิจารณ์พุทธพจน์เพราะถ้าวิจารณ์ด้วยจิตใจที่ดูหมิ่นแล้วก็ลบลู่มิจฉาวาจาอันนั้นนี่แหละเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะก็มีโยมบางคนเนี่ยนะที่มิจฉาวาจาเนี่ยนะวิจารณ์คำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ไม่นานเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์ไปเลยเนี่ยนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปเลยแล้วก็ทั้งที่นักกีฬานะตื่นเช้าออกมาวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าเป็นคนที่ดูหมิ่นลบหลู่มิจฉาวาจาติเตียนคำสอนพระพุทธเจ้ามากในที่สุดก็โรคภัยก็มาเบียดเบียนตนตอนนี้ก็นอนขะแหมวอยู่นะพันพุทธอะไรก็ตามคำพูดใดที่วิจารณ์พระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่แสดงเอาไว้พันเราทำไม่ได้เราก็ปฏิเสธพระองค์ไม่ได้หรอกนะสรุปว่าพระองค์ได้เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเรานี่นอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขิณายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักขิณายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานนะของเหล่านี้เราก็ไม่มีคืองาเราก็ไม่มีถั่วเคี้ยวก็ไม่มีถั่วเหลืองข้าวสารเปรียงแต่ละอย่างของเราเหล่านี้ก็ไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยหญ้าแต่เราก็ไม่อาจให้หญ้าได้นะไม่มีใครเอาหญ้าเป็นทานหรอกว่างั้นถ้าทักขิณายะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราเราพึงให้ตนของตน
ทักขิณายะบุคคลจักไม่ไปมือเปล่าบทว่าทัชชาหังสกะมัตตานังเราพึงให้ตนของตนอธิบายว่าประโยชน์อะไรที่เราจะมัวคิดถึงเรื่องไทยธรรมไม่มีประโยชน์หรอกมัวคิดว่างาของเราก็ไม่มีถั่วเขียวก็ไม่มีถั่วเหลืองก็ไม่มีข้าวสารก็ไม่มีเปรียงก็ไม่มีจะเอาอะไรให้เป็นทานดีว่างั้นโอ้ยไปคิดเสียเวลาว่างั้นร่างกายของเรานี่แหละเป็นของที่ไม่มีโทษเป็นของสมควรเป็นอาหารบริโภคของผู้อื่นขณะเดียวกันร่างกายของเรานี่หาได้ง่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วและไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นด้วยไม่ต้องไปคอยพึ่งคนอื่นให้คนอื่นเขาบริจาคให้ไม่ต้องหากทักขิณายะบุคคลมาหาเราเราจะให้ตนของตนนี้แก่เขาเป็นทานเราไม่ให้เขาเนี่ยไปมือเปล่าพระมหาบุรุษปริวิตกคิดถึงสภาพตามความเป็นจริงท่านคิดจริงนะไม่ได้คิดเล่นๆนะท่านคิดด้วยจิตใจที่มั่นคงอย่างแท้จริงด้วยอนุภาพของความตรึกนั้นความคิดอันนี้ยิ่งใหญ่มากทำให้ปันดุกัมพลศิลาอาสน์ของเท้าสกะแสดงอาการเร่าร้อนแข็งกระด้างขึ้นมาเท้าเธอรำพึงอยู่ว่ารำพึงอยู่ก็เห็นเหตุก็คิดว่าเราจะทดลองพยากระต่ายก็แปลงเพศเป็นพราหมณ์อยู่ในที่นะแปลงเพศเป็นพราหมณ์แก่คนหนึ่งเดินไปถึงที่อยู่ของนาคไปประทับยืนอยู่ก็ถามนาคว่านะเมื่อนาคถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมายืนอยู่เพื่ออะไรท้าวสักกะก็ตอบว่าหากเราได้อาหารสักอย่างเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสมณธรรมนาคก็ตอบว่าสาธุเราจะให้อาหารแก่ท่านยังข้อความในชาดกพระพุทธเจ้าตรัสว่าลูกนาคกล่าวว่าปลาตะเพียนของเรามีอยู่7ตัวเพิ่งเอาขึ้นมาจากน้ำไว้บนบกท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีสิ่งนี้แลเชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดเนี่ยนะพราหมณ์ก็บอกว่าอ่ะรอไว้ก่อนจะรู้ในภายหลังเดี๋ยวตอนหลังค่อยว่ากันแล้วก็เข้าไปหาสุนัขกิ้งจอกเข้าไปหาลิงสัตว์เหล่านั้นก็ต้อนรับด้วยทยธรรมที่ตนมีอยู่ท้าวสกะก็บอกว่าจงรอก่อนดังที่พระองค์ตรัสว่าเนื้อย่าง2ชิ้นเหี้ยหม้อนมส้มของคนเฝ้านาโน้นซึ่งข้าพเจ้านำมาเป็นอาหารกลางคืนท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีอาหารอย่างนี้แหละเชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดลิงก็บอกว่าผลมะม่วงสุกนะน้ำเย็นสถานที่น่ารื่นรมเย็นสบายท่านพราหมณ์ข้าพเจ้ามีอย่างนี้เชิญท่านบริโภคแล้วอยู่ในป่าเถิดทีนี้พราหมณ์ก็บอกว่าอ้าวจงรอไว้ก่อนเดี๋ยวจะรู้ในภายหลังพราหมณ์นั้นก็เข้าไปหาสสะบัณฑิตคือพยากระต่ายสสะบัณฑิตก็ถามว่าท่านมาเพื่ออะไรพราหมณ์นั้นก็บอกเหมือนอย่างนั้นเห็นไหมก็คือบอกว่าอะไรก็คือหากว่าได้อาหารสักอย่างหนึ่งเราจะรักษาอุโบสถบำเพ็ญสมณธรรมพราหมณ์ก็บอกว่าเขานี่มาหาอาหารเมื่อได้อาหารบริโภคแล้วจะไปรักษาศีล8เหมือนกันพระดังที่พระองค์ตรัสว่าท้าวสักกะทราบความดำริของเราก็เลยแปลงเพศเป็นพราหมณ์เสด็จเข้ามายังสำนักของเราเพื่อทรงทดลองทานของเราเราเห็นพราหมณ์นั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารนี่เป็นการดีแล้ววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านนะเรียกว่าคนที่จะอุทิศชีวิตอุทิศร่างกายให้เป็นอาหารผู้อื่นเนี่ยที่คนอื่นเขาไม่เคยทำกันหรอกเว้นแต่พระโพธิสัตว์นะท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนำเอาไม้ต่างๆมาก่อไฟขึ้นเราจะย่างตัวของเราท่านก็จะได้กินเนื้อที่สุกพราหมณ์นั้นรับคำแล้วก็มีใจร่าเริงนำเอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกอนทำเป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟโพลงขึ้นณที่นั้นทันทีเหมือนไฟนั้นเป็นกองใหญ่พญากระต่ายก็เลยสลัดตัวที่มีฝุ่นละอองกลัวจะมีสัตว์ก็สลัดให้ออกไปให้หมดก็เข้าไปอยู่ข้างหนึ่งเมื่อกองไฟไหม้นะกองไฟกองไม้ที่ไฟติดทั่วแล้วเป็นกองไฟที่มีควันตลบอยู่ในการนั้นเราก็กระโดดลงไปในกลางระหว่างเปลวไฟนะน้ำเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความเร่าร้อนย่อมให้ความยินดีและปีติฉันใดในการเมื่อเรา
ข้าไปยังไฟที่ลุกโพลงก็ฉะนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระงับดังเหมือนกับดำมุดนะดำก็คือมุดลงไปในน้ำเย็นฉะนั้นคำว่าอะทินนะปุพังก็คืออันใครๆที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ไม่เคยให้ทานวรังทานอันอุดมคือทานอันสูงสุดข้อความเมื่อกี้ที่สาสะบัณฑิตกล่าวว่าวันนี้เราจะให้แก่ท่านท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านนะแปลว่าต้องการให้นาบุญของเขารักษาศีลเอาไว้ให้ดีท่านไม่ต้องฆ่าข้าพเจ้าหรอกว่างั้นบัดนี้เพื่อจะเปลื้องพราหมณ์ออกจากการฆ่าสัตว์แล้วทำตนให้สมควรแก่การบริโภคของพราหมณ์นั้นแล้วก็ให้ไปชีวิตของท่านที่ท่านสละไปเนี่ยนะชีวิตนี่ไม่ใช่ของผู้อื่นใช่ไหมเป็นของท่านได้มาด้วยผลแห่งกรรมของท่านเพราะท่านจึงยอมสละชีวิตเหล่านี้เพื่อเป็นบุญว่าเราจักย่างตัวของเราเพื่อท่านทำห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงเราก็จะกระโดดตัวของเราไปให้พราหมณ์นั้นก็เอาไม้ต่างๆมาทำเป็นเชิงตะกอนใหญ่ที่เต็มไปด้วยฐานเพลิงคือเป็นฐานเพลิงที่ปราศจากเปลวปราศจากควันภายในเต็มไปด้วยฐานเพลิงลุกอยู่โดยรอบพอที่ร่างกายเนี่ยจะมุดลงไปในฐานเพลิงนั้นได้เรียกว่าอะไรนะกระต่ายอบนะกระต่ายอบฐานยังไงนะสลัดตัวว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่าได้ตายเสียเลยก็กระโดดให้ร่างกายทั้งสิ้นเนี่ยเป็นฐานกระโดดลงไปในท่ามกลางกองเพลิงนั้นซึ่งอยู่ในระหว่างเปลวไฟมีใจเบิกบานดุจพญาหงส์กระโดดลงในกอปทุมฉะนั้นเรียกว่าดีใจเหมือนกับหงส์กระโดดลงน้ำนะหงส์เนี่ยหงส์กับน้ำเป็นของคู่กันเรียกว่าดีใจเหมือนเด็กกระโดดเล่นน้ำนะคิดง่ายๆไงว่าเด็กกระโดดเล่นน้ำด้วยความเพลิดเพลินฉันใดพระโพธิสัตว์ก็สละร่างกายกระโดดลงไปในกองไฟเพื่อให้เป็นทานฉันนั้นในการเมื่อเราเข้าไปในกองฐานเพลิงที่ลุกโพลงนั้นนะก็ไม่ได้มีความร้อนอะไรเลยว่างั้นโดยที่แท้มีแต่ความสงบระงับความกระวนกระวายความเร่าร้อนทั้งปวงด้วยความอิ่มในทานสรีระอังคาพยพอวัยวะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนและหนังเป็นต้นของเราเข้าถึงความเป็นของควรให้ทานความปรารถนาที่เราปรารถนาไว้ได้ถึงความสำเร็จแล้วตั้งความปรารถนาว่าท่านจะให้ทุกอย่างไม่มีส่วนเหลือเลยที่พระองค์ตรัสว่าเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือให้ไม่ว่าจะเป็นขนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกหัวใจแก่พราหมณ์เหล่านั้นเอาแล้วของเราเนี่ยจะให้อะไรพระพุทธเจ้าได้บ้างบอกให้เวลาศึกษาพระธรรมบ้างเถอะนี่ก็ถือว่าเป็นการให้ไม่ต้องให้ทั้งชีวิตอะไรหรอกเนี่ยนะไม่ต้องไปฆ่าตัวตายเป็นพุทธบูชาอะไรหรอกพระองค์ไม่สรรเสริญหรอกแต่ว่าแบ่งเวลาให้เวลากับการศึกษาและก็การปฏิบัติธรรมตามคำสอนนี่ก็ชื่อว่าเป็นการให้ที่สูงสุดแล้วนะให้เวลาให้ชีวิตแก่พระพุทธเจ้าบ้างเนี่ยนะก็คือให้สละเวลาสละชีวิตเนี่ยนะบางคนก็อุ้ยยุ่งซะจนไม่มีเวลาเลยเชื่อไหมไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมแต่มีเวลาป่วยแล้วก็มีเวลาแก่มีเวลาตายเนี่ยนะก็เรียกว่าแล้วก็มีเวลาไปอบายด้วยนะถ้าทำชั่วไปแล้วใช่ไหมมีเวลาไปอยู่อบายกี่กับนี่ทนอยู่ได้หมดนะแต่ว่าไอ้เวลาที่จะประพฤติคุณงามความดีเพื่อสุคติโลกสวรรค์ทำไมมันยุ่งจริงๆเลยนะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะสัตว์โลกทั้งหลายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันทุกข์เนี่ยนะเขามาชอบบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้ามากมีทุกเราทั้งหลายเป็นผู้มีทุกอย่างลงแล้วถูกทุกครอบงำแล้วมีทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าแล้วทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ท่านถ้าเราไม่มีปกติสามัญสำนึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆเป็นปกตินี่เราลำบากนะสิ่งที่เราทำอยู่ดีจริงอาจจะได้รับคำชมจากหลายๆคนหรือจากบางคนแต่คำชมเหล่านั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเล็กน้อยช่วยให้ท่านพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะช่วยให้ท่านพ้นจากวัฏทุกข์ไม่ได้หรอกช่วยให้สงบจากความทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคำชมเนี่ยนะคนที่ชมเราทั่วๆไปในหลายๆเรื่องก็เพราะว่าเรายังให้ประโยชน์เข้าได้ถ้าเราหมดประโยชน์เมื่อไหร่เขาก็เลิกชมเนี่ยนะให้เลิกชมไม่ว่าด่าส่งนี่สิจะหนักสาหัสเลยนะก็เป็นอย่างนี้แหละมันเราก็คงแสวงหาว่าอะไรคือสาระที่แท้จริงเพราะชีวิตของเราบางอย่างก็เพื่อประโยชน์แก่
โลกนี้ก็มาคำนวณดูว่าโลกนี้เพียงพอไหมแล้วโลกต่อๆไปล่ะแล้วจะอยู่อีกกี่โลกเนี่ยนะไม่รู้ว่าเราทั้งหลายกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเพาะพันธุ์เพาะขึ้นทุกแห่งเนี่ยนะเพาะในอบายก็ขึ้นเพาะในมนุษย์ก็งอกเพาะในสวรรค์ก็เรียกว่าก็ไม่ห่อไม่เหี่ยวเนี่ยนะเพาะได้ทุกที่ก็ดูว่าเมล็ดของเรานี่จะไปตกอยู่ที่ไหนเคยมีเรียกว่าต้นยางป่าเรียกเป็นต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ยางเนี่ยนะมันจะมีลูกเวลาลมพัดเนี่ยมันจะเหมือนกับกังหันเลยปั๊บมันจะหมุนไปเป็นกิโลกิโลบางทีหมุนไปเป็น10กิโลเนี่ยนะต้นเรียกว่าต้นสายพันธุ์ต้นยางมันจะมีลูกมันเป็นตุ่มๆเนี่ยนะโตบางลูกก็เท่ากับโป้งมืออีกต้นบางพันธุ์ก็เล็กๆเนี่ยนะเล็กๆแล้วก็มีใบพัดหมุนไปเป็นกิโลบางทีก็หมุนไปเป็น10กิโลสุดแท้แต่กำลังลมของเราทั้งหลายกระแสลมคือกรรมเนี่ยนะหรือกระแสแห่งสังสารวัฏจะพัดให้ปฏิสนธิเราเนี่ยงอกที่ไหนเนี่ยนะมันถ้าเรากำหนดทิศทางลมไม่ดีไปงอกที่เรียกว่าไอ้เมล็ดพันธุ์อันนี้ไปงอกในน้ำนะจะว่าไงเนี่ยงอกในน้ำก็เป็นกลุ่มสัตว์ในน้ำเนี่ยนะกลุ่มสัตว์น้ำถ้างอกบนบกงอกที่แฉะนะไปงอกที่ไหนก็แล้วแต่สุดแท้แต่กำลังลมคือกำลังกรรมกำลังบุญกำลังบาปแรงส่งแห่งบุญบาปนี่เป็นแรงส่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะมันเราก็ยังไงก็ต้องสละเพื่อความสุขต่อไปในภายภาคหน้าบ้างเนี่ยนะเราชอบคำหลายๆคำที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนเด็กๆว่าอย่าเรียกว่าอย่ากินให้หมดมื้อเดียวเอาไว้กินในมื้อต่อไปบ้างฉันใดถ้าในสายตาของผู้ใหญ่แบบพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็บอกว่าถ้าทำอะไรก็อย่าคิดถึงแต่ประโยชน์โลกนี้ควรมองประโยชน์โลกหน้ามองเลยโลกหน้าก็ต้องมองหลายๆโลกด้วยนะไม่ใช่แค่มองแค่ชาติหน้าอย่างเดียวมองหลายๆโลกขณะเดียวกันความพ้นจากโลกนี่แหละมันดีที่สุดเนี่ยนะผมก็โอวาทสั่งสอนไปอย่างนั้นต้องลงเรื่องนะอย่ามองแค่โลกนี้โลกเดียวพอแล้วมองหลายๆโลกลงเรื่องก็บอกยังไม่สายเนี่ยนะต้องลงเรื่องนะวันนี้มันตั้งเกือบทุ่มเศษแล้วสรุปว่าพระโพธิสัตว์ท่านมอบกายเรียกว่าสละร่างกายขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกสละชีวิตให้แก่พราหมณ์นั้นไปสละแบบไม่เหมือนไม่มีเหลือเลยพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ได้ร้อนอะไรแม้แต่ขุมขนในร่างกายที่กระโดดเข้าไปในกองไฟนั้นได้หรอกเหมือนอะไรกระโดดเข้าไปเหมือนกับกระโดดเข้าไปในกองหิมะนั่นแหละกล่าวกับท้าวสักกะผู้ทรงรูปเป็นพราหมณ์อย่างนี้ว่าท่านพราหมณ์ท่านทำไฟให้เย็นจัดนะท่านทำได้อย่างไรพราหมณ์ก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพราหมณ์ดอกข้าพเจ้าเป็นเท้าสักกะมาอย่างนี้ก็เพื่อจะทดลองท่านพระโพธิสัตว์ก็บรรลือสีหนาฏว่าข้าแต่เท้าสักกะช่างเถิดหากว่าโลกทั้งสิ้นพึงทดลองข้าพเจ้าด้วยทานความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะไม่ให้ข้าพเจ้าคงไม่มีอีกแล้วใครจะให้ทานเกิดขึ้นท่านจะเห็นทานนั้นได้อย่างไรอีกเล่านะเขาบอกว่าอย่าว่าแต่ท่านเลยใครก็ตามในโลกเนี่ยนะที่ข้าพเจ้าไม่สามารถสละให้ได้ไม่มีหรอกสรุปว่าสละให้ได้ทั้งหมดแต่ก็ยังคิดต่อไปเอ๊ะแล้วจะมีใครทำอย่างนี้ได้อีกบ้างนะก็รอพระศรีอานนั่นแหละจะทำอีกรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปนั่นแหละจึงจะมีผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงจะทำได้น้อยนักนะที่จะคิดสละตัวแต่ว่าพอมานี่เกิดมาไอ้ความที่เราเป็นชาวชนบทเห็นปลาถูกเผาเป็นเห็นสัตว์ถูกเผาเป็นเรื่องปกติเลยนะโยนสัตว์ลงไปในกองไฟนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดอะไรแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นกระโดดลงด้วยโทสะแต่ว่าน้อยนักสัตว์ที่จะกระโดดลงด้วยเจตนาแบบพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่าสละอะไรนะถ้าเป็นปลาก็จับปลาโยนลงไปในกองไฟใช่ไหมผมมาก็เคยทำนั่นเนี่ยพูดแล้วก็ใจไม่ดีเท่าไหร่เอาทำบาปไปแล้วอ่ะเนี่ยบอกว่าต่างจากคนทำบุญนะเวลาคิดถึงนี่มันก็ปลื้มใช่ไหมคนทำบาปนึกเมื่อไหร่ใจก็แป้วเนี่ยนะแต่ดีว่ากำลังพูดธรรมะอยู่มันก็แป้วน้อยๆหน่อยนะเอ้าบุญพระพุทธเจ้ารักษาเอาไว้ไม่ให้ตกไปในอกุศลว่างั้นก็คือสรุปว่าไอ้หมู่สัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าตายแบบไม่ได้บุญเนี่ยนะตายแล้วตกนรกนะยอมกันยอมจริงๆแต่ว่าเป็นการเสียสละเพื่อบุญกุศลคุณงามความดีน้อยเต็มทีที่จะทำได้เนี่ยนะก็ทวนอีกครั้งว่าไอ้ที่ถ้าอย่างเขามาจะขอก็บอกขอให้แบ่งเวลาศึกษาคำสอนบ้างเธออันนี้ก็ถือว่ามากแล้วเนี่ยนะ
เอาวันละกี่นาทีดีแม่วันละ200นาทีเอ้าไม่ใช่2นาทีนะมันน้อยไปมากเอ้าต้องการสมมุติว่าวันหนึ่งโยมอยากได้ค่าแรงเท่าไหร่เอ้า2บาทอย่างงี้รู้มั้ยก็ต้องการสูงๆทั้งนั้นแหละใช่มั้ยแล้วนาทีในการทำบุญทำไมต้องการน้อยจังล่ะเนี่ยนะก็ต้องการให้มันมากๆน้อยเนี่ยนะท้าวสกะตรัสว่าท่านสสะบัณฑิตคุณธรรมของท่านจงปรากฏอยู่ตลอดกับเถิดแล้วก็บีบภูเขาเอายางภูเขาวาดลักษณะของกระต่ายณจันทร์ที่จันทมณฑลให้พระโพธิสัตว์นอนบนตังหญ้าแพรกอ่อนพุ่มในราวป่านั้นแล้วก็กลับเทวโลกเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยนะถ้าถ่ายภาพในระดับหนึ่งมันจะเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยที่ต่างประเทศนะที่องค์การเกี่ยวกับสหประชาชาติมันเป็นรูปกระต่ายจริงๆเลยนะไม่น่าเชื่อเป็นรูปกระต่ายนั่งจริงๆเลยแหละแต่ว่าต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะเนี่ยนะหาภาพที่เหมาะหน่อยเนี่ยจะเป็นรูปกระต่ายอย่างนั้นจริงๆอันนี้เขาบอกว่าเหตุที่ดวงจันทร์เป็นรูปกระต่ายก็เนื่องจากพระโพธิสัตว์นี้สละชีวิตให้เป็นทานท้าวสักกะต้องการให้ตำนานอันนี้ยิ่งเรียกว่าอยู่ตลอดกับเนี่ยนะทรงอยู่ตลอดกับสรุปว่าบัณฑิตทั้งสองเหล่านั้นก็สมัครสมานเบิกบานนะบัณฑิตทั้งสองมีใครบ้างก็คือพระโพธิสัตว์กับท้าวสักกะหรืออีกในหนึ่งก็บัณฑิตเหล่านั้นทั้งหมดคือใครก็คือกระต่ายลิงสุนัขจิ้งจอกและนาคท่านเหล่านั้นก็รักษานิจศีลและอุโบสถศีลก็ไปตามยะถากรรมไปตามอะไรชนะกกรรมอุปธรรมภกกรรมอุปปีละกกรรมและอุปขาตกรรมท่านเหล่านั้นเป็นไปตามทิฏฐธรรมเวชนียกรรมอุปชาเวทนียกรรมและเป็นไปตามอปราปริยะเวทนียกรรมนั่นนะกรรมเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยสรุปนาคในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์ในครั้งนี้โอ้ยนึกถึงเห็นนาคเมื่อไหร่ก็เห็นสัตว์น้ำนะพวกอะไรนะก็ให้กลุ่มแมวน้ำก็นึกถึงพระอานนท์ก็เคยเป็นนาคแบบนี้แหละเห็นสุนัขจิ้งจอกนะเห็นลูกหมาก็นึกถึงพระมหาโมคคัลลานะว่าพระโมคคัลลานะก็ยังเคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกแล้วเราล่ะเราคิดแล้วเศร้านะเอาลิงเคยเป็นไงภาษารีบุตรเนี่ยนะภาษารีบุตรก็เคยเกิดเป็นลิงเพราะฉะนั้นเวลาไปที่ลพบุรีเห็นเจ้าจ้อเยอะๆเนี่ยนะก็นึกถึงว่าภาษารีบุตรยังเคยเกิดเป็นลิงแล้วเราล่ะสสะบัณฑิตคือพระโลกนาถพระผู้เป็นที่พึ่งของโลก3ยังเคยเกิดเป็นกระต่ายแล้วเรื่องไม่ใช่ว่าอดีตยาวนานแล้วก็กลับนี่แหละขนาดกลับเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังได้เกิดเป็นกระต่ายคนมีบุญหนักสักใหญ่ขนาดนั้นยังพลาดตกไปลงเป็นกระต่ายจะกล่าวไปยายถึงพวกเราทั้งหลายนะโอ้ยจะพ้นอะไรบ้างนะอะไรบ้างที่เราเพาะไม่ขึ้นเหรอถ้าไม่มีโสดาปัตติมรรคมารองรับแล้วก็แหมอันตรายทีนี้ถ้ามีคนถามว่าบุญเนี่ยทำไมไม่ปกปักรักษาทำไมพระโพธิสัตว์ต้องไปเป็นกระต่ายไปเกิดในอบายนะทั้งที่ท่านเป็นคนบุญหนักศักดิ์ใหญ่สั่งสมบุญมามากมายขนาดนี้ทำไมพลาดไปเป็นกระต่ายได้ทำไมอ่ะถ้าตั้งคำถามแบบนี้ทำไมเนาะจึงต้องไปเกิดเป็นอบายคือจริงๆแล้วโดยมากท่านเกิดเป็นมนุษย์และเกิดเป็นเทวดาเนี่ยมากแต่ก็มีครั้งคราวที่พลาดไปตกในอบายเนี่ยนะก็มีแบบถือว่าน้อยมากเหมือนอย่างว่าถ้าตั้งคำถามว่าเศรษฐีที่มีทรัพย์มากๆร่ำรวยเยอะๆเอาเป็นพระราชาก็ได้พระราชาเคยอดอาหารสักมื้อสองมื้อเคยบ้างไหมว่างั้นนะเคยขาดอาหารนะว่างั้นเถอะขาดอาหารเป็นสักมื้อสองมื้อหรือว่าหาอาหารเป็นมื้อไม่ได้เนี่ยนะที่เรียกว่ามัวแต่ปฏิบัติภารกิจทำไปทำมาลืมอาหารเอามาด้วยมีใครเอาอาหารมาด้วยหิวเลยเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ผู้ถามว่าท่านมั่งมีใช่ไหมบอกมีมากอ่ะแล้วทำไมอดอาหารล่ะก็ด้วยเหตุปัจจัยหลายๆประการเนี่ยทำให้ขาดอาหารไปมื้อสองมื้อแต่ว่าไอ้การขาดอาหารมื้อสองมื้อเหล่านั้นเนี่ยจะเรียกว่าท่านเป็นคนยากใช่ไหมใช่ไหมเรียกว่าเศรษฐีเนี่ยไปเดินทางไปแล้วอ้าวไม่มีร้านอาหารขายแม้แต่ร้านเดียวอดเลยมื้อหนึ่ง
เลยประณามว่าแกคือคนยากคนยากคนจนคนอนาถาคนกำพร้าคนเข็นใจใช่ไหมบอกไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันถึงท่านไปเกิดเป็นอบายบ้างแต่ก็ถือว่าเล็กน้อยถือว่าน้อยมากแค่กระต่ายกี่ขวบเองอายุกี่ปีเองนะกระต่ายอายุไม่ได้นานอะไรเพราะท่านพลาดไปแค่นานๆสักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเศรษฐีที่อะไรนะอดข้าวแค่มือเดียวสองมือเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าหนักหนาอะไรเนี่ยนะสรุปบารมีในสสะบัณฑิตคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ที่เป็นสสะบัณฑิตเนี่ยนะเป็นพยากระต่ายมีอะไรบ้างอันหนึ่งพึงประกาศคุณานุภาพอนุภาพที่เป็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ไว้ในที่นี้เป็นต้นคือเมื่อกุศลธรรมเป็นต้นมีอยู่พระองค์ก็ยังได้เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานขณะนั้นเนี่ยนะถึงเป็นเดรัจฉานก็รู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรคือเหตุแห่งความสุขอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมขนาดท่านเป็นกระต่ายเป็นเดรัจฉานเป็นอเหตุกะปฏิสนธิทั้งที่ว่าพื้นฐานไม่พอจะเพียงพอที่จะมีปัญญาแต่ก็ยังมีปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาโดยอุปนิสัยไม่ใช่ปัญญาโดยสหชาติกะปัญญาปัญญามาตั้งแต่เกิดแต่ปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมมานานนั้นความที่สั่งสมปัญญามามากจึงทำให้รู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมจึงมีการให้ทานและสมาทานศีลขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญาเห็นโทษมีประมาณน้อยในเรื่องของบาปอกุศลว่าอกุศลนั้นเป็นของน่ากลัวควรเว้นอกุศลโดยเด็ดขาดบางคนก็ว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปยังว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆจะเป็นไรไปใช่ไหมเป็นไหมอันนี้นี่แหละให้มันเป็นไปเขาบอกว่าอะไรนะอย่างคนสมัยใหม่เนี่ยนะไม่น่าเชื่อหายใจรถกันก็ตายแล้วใช่ไหมหายใจรถกันหน่อยก็ตายแล้วสัมผัสมือสัมผัสอะไรนิดๆหน่อยๆก็ติดเชื้อตายแล้วอย่างเงี้ยนะจริงๆก็เปราะบางมากอกุศลเราอย่าไปดูถูกอย่าไปดูหมิ่นว่ามันเล็กน้อยทำให้เราตายไม่ได้มันทำให้ตายได้นะตายจากสุขตินี่สิจะเสียหายตกลงไปในอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วก็แม้ถ้าไปโผล่ที่นั่นแล้วก็ดีนะพระโพธิสัตว์ท่านทำบุญไว้เยอะเนี่ยนะฉุดออกจากอบายไม่ยากนักแล้วคนบาปมากๆบาปหนาๆเนี่ยนะถ้าไปอยู่ที่นั่นไม่ยาวเลยหรือเนี่ยนะยาวเลยแหละเนี่ยนะมันอย่าพลาดตกลงไปเด็ดขาดเนี่ยนะเอาทีนี้ถ้าไม่เขาบอกว่าถ้าทำบุญไม่น้อยเนี่ยนะถ้าพลาดลงไปก็เดือดร้อนถ้าบุญมากก็ถึงพลาดลงไปก็อยู่ไม่นานสักเท่าไหร่ก็พ้นออกมาเนี่ยนะตอนพระโพธิสัตว์นี้ท่านเป็นคนที่แยกแยะกุศลอกุศลแยกแยะคุณของกุศลแยกแยะโทษของอกุศลได้อย่างชัดเจนขณะเดียวกันพอรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปแล้วท่านทำยังไงตั้งตนไว้ในกุศลธรรมโดยชอบเท่านั้นตรงนี้สำคัญมากก็คืออัตตะสัมมาปณิธิตั้งจิตตั้งตนเอาไว้ให้เป็นไปกับกุศลน้อมว่าจะมีกุศลอะไรที่เราจะเจริญได้บ้างก็มีการคิดดูนะท่านเป็นกระต่ายท่านวางแผนเจริญกุศลได้แล้วท่านวางแผนในการเจริญกุศลว่าอะไรกุศลตัวไหนที่จะต้องเจริญ1 2 3 4แต่เชื่อไหมเท่าที่ของมาฟังดูแล้วคนในโลกนี้นะที่วางแผนในการเจริญกุศลกลับแทบไม่มีเนี่ยศึกษาคำสอนอยู่นะน้องยมโตวางแผนว่าจะเจริญกุศลอะไรบ้างนะทานนี่ควรจะแค่ไหนกุศลจิตที่เป็นทานควรจะกี่ชั่วโมงดีกุศลที่เป็นไปกับศีลกุศลที่ควรไปกับสมถวิปัสสนากุศลที่ควรเป็นไปกับพระธรรมนี่ควรจะกี่ชั่วโมงแล้วแต่ละชั่วโมงควรจะมีคุณภาพเท่าไหร่และคุณภาพเหล่านั้นปุพพะเจตนาเป็นต้นแค่ไหนเป็นต้นเนี่ยนะได้รับการวางแผนตรวจสอบมาเป็นอย่างดีถ้าอย่างนี้ก็วิเศษนะวิเศษะคือเจริญอย่างเดียวนะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็หานะเสื่อมอย่างเดียวว่างั้นเอาอะไรที่ไม่ตั้งใจทำเนี่ยนะมันเจริญเนี่ยดีไหมสิ่งใดก็ตามที่เกิดจากการไม่ตั้งใจเนี่ยลองเขียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเขียนดูสิเนี่ยแล้วทำเขียนไปเรื่อยเผื่อมจะดีอย่างเงี้ยดีไหมถ้าหากว่าอะไรนะอะไรที่เกิดจากบางคนชอบให้ทำอะไรโดยที่ไม่ตั้งใจสิ่งใดก็บอกว่าสิ่งใดถ้าเกิดโดยความไม่ตั้งใจสิ่งนั้นน่าอัศจรรย์ที่จริงนั่นน่ะคือความเห็นที่ผิดพลาดมากเออขับรถไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยนะดีใจไหม
นะไหลไปเองโดยไม่ตั้งใจเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดโดยไม่ตั้งใจไหลไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะหรือวันนี้ทำอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโดยที่ไม่ต้องตั้งใจอะไรสักอย่างเนี่ยถามว่าอะไรจะเป็นความเลวร้ายเท่ากับไม่มีการตั้งใจอีกแล้วเนี่ยนะตั้งใจถูกนะอะไรที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าตั้งใจเพื่อที่จะเจริญกุศลถ้าไม่ตั้งใจนี่เลวร้ายจริงๆแต่ถ้าตั้งใจนี่ก็เป็นคุณงามความดีจริงๆเพราะฉะนั้นกุศลทั้งหลายควรตั้งใจทำควรตั้งใจเลยว่าจะทำกุศลอะไรไว้บ้างทีนี้ในบรรดากุศลทั้งหลายศึกษาในโลกของการเจริญกุศลให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อศึกษาเรื่องบุญกุศลอย่างกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมาคำนวณดูว่ากุศลตัวใดที่เราควรจะเจริญควรจะทำควรจะเพิ่มพูนควรจะส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปโดยทั่วไปแล้วคนในโลกนี้ทำอะไรก็หวังความก้าวหน้าทั้งนั้นแหละโดยมากเว้นแต่กุศลที่ไม่ค่อยหวังความก้าวหน้าสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็สังเกตดูนะโอ้ยเสียใจทำไมวันนี้บุญเกิดน้อยจังเลยร้องไห้น้ำตาไหลก็คุณร้องไห้เรื่องอะไรมาบอกกุศลจิตเกิดน้อยเสียใจมากฟีดเคยเป็นไหมแหมว่าถามมันหน้าสภาใหญ่ไม่น่าเลยเนี่ยนะฉีกหน้าฉีกตาฉีกจมูกกันอยู่แถวเนี้ยสรุปนะว่าจะต้องหมั่นเจริญกุศลเนี่ยนะสมาทานไว้ในกุศลเอาไว้ให้ดีๆถ้าไม่สมาทานในกุศลแล้วเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่เขามาว่ามันเหมือนอะไรที่มันลอยน้ำได้อะนี่ต่อไปการชี้แจงโทษแก่คนอื่นนะคือท่านมีปัญญาชี้แจงโทษแก่คนอื่นว่าธรรมะที่เป็นบาปเหล่านี้ที่ท่านถือเอาแล้วลูบคลำแล้วอย่างนี้คติหน้าอย่างนี้นะนะปานาติบาตคติหน้าเป็นอย่างนี้ภพหน้าเป็นอย่างนี้อทินนาทานคติชาติหน้าเป็นอย่างนั้นภพต่อไปเป็นอย่างนั้นนะกามีสุมิชฌาจารภพหน้าต่อไปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านชี้แจงให้ฟังได้ทั้งหมดขณะเดียวกันเมื่อเล่าให้ฟังอย่างตลอดสายแล้วก็ชักชวนให้เว้นจากโทษเหล่านั้นเพราะความเสียหายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นต่อไปท่านก็ชี้แจงอนิสงค์ของการทำบุญโดยในเป็นต้นว่าผลของบุญมีอะไรบ้างความถึงพร้อมในเทวดาเรียกว่าสมบัติของเทวดาสมบัติของมนุษย์สมบัติของเทวดาหรือมนุษย์เนี่ยนะก็เกิดจากอะไรเกิดจากอยู่ในมือของผู้ตั้งอยู่ในศีลอุโบสถเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเขาไม่อาศัยทานไม่อาศัยศีลจะเป็นจะได้มนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติได้อย่างไรคิดดูนะถ้าเขาศีลไม่ดีเนี่ยนะจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์อายุยืนไหมถ้าเขาศีลมาไม่ดีถ้าเขาไม่ได้ให้ทานรักษาศีลมาเป็นอย่างดีเขาจะเป็นมนุษย์มีอายุยืนสุขภาพดีประกอบด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพียบพร้อมไปด้วยโภคสมบัติบริวารสมบัติเป็นต้นไหมบอกเป็นไปไม่ได้แต่เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลแห่งบุญที่สั่งสมมาดีทีนี้ถ้าไม่มองว่าบุญคือสาเหตุบุญที่เกิดจากการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติเหล่านี้ก็ไปถือเอาว่าหลายคนถือว่าการทุศีลนี่แหละเป็นเหตุให้เขาเนี่ยมีความสุขที่เป็นมนุษย์สมบัติเพราะเขาปล้นเขาโกงเขาฆ่ามามากนะเขาจึงเพียบพร้อมนั่นคือเขาเข้าใจผิดไปเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำนี่คือเหตุแห่งความทุกข์บางทีเนี่ยนะสิ่งที่เขาทำโดยที่ทำด้วยเปื้อนบาปเปื้อนอกุศลมันเป็นประโยคะบางอย่างที่ไปดึงเอาบุญของเขาในอนาคตมาใช้ก่อนเรียกว่าไปดึงเอาผลบุญที่พึงมีพึงได้ในอนาคตรีบมาใช้ก่อนดูจะเท่ดูจะโก้แต่ก็ถ้าหมดบุญเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหนเนาะนะหมดบุญเหล่านั้นจะไปตกอยู่ณแห่งหนตำบลใดเนี่ยนะทีนี้พูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในชาติเป็นสสบัณฑิตท่านไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตของตนใจของท่านน้อมไปเพื่อจะอนุเคราะห์ผู้อื่นขณะเดียวกันก็ยังมีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางให้หมดเลยว่างั้นน่ะท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะอัพภูตธรรมเนี่ยนะพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้านี่เขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าน่าอัศจรรย์อัจฉริยะเนี่ยคืออัศจรรย์เป็นสัตว์อัศจรรย์และก็อภูตะไม่เคยมีมาแล้วมามีขึ้นแม้เพียงใจให้เลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์ไ
ถ้าจิตใจเลื่อมใสมีใจของเรามีท่านเป็นอารมณ์นะก็พ้นอบายได้จะพูดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงการทำตามท่านเหล่านั้นหรือปฏิบัติตามโอวาทคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนสมควรแก่การเป็นพระโสดาบันเป็นต้นจะดับทุกข์ทั้งปวงในวัฏฏะได้ต่อไปในอนาคต